ก็มีเดลี่จักรพรรดิชินทวารไม้2ใบนะพี่ราคายังไงคะ34เดียวพออุ้ยต้นนี้สวยมากเพราะว่ามันทำยากสุดเลยครับอันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้คือโอ้ราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต้นนี้ 2,000 บาทอู้ใบใหญ่มากอู้ตัวนี้ตัวแรสวัสดีค่ะมาพบกับวิวมอว์ Channel นะคะวันนี้พาทุกคนมาที่เดมองงานวงวานค่ะมาดูงานสยามแพลนเอ็กซ์โปนะคะที่จัดกันวันที่22-23นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ถ้าลงคลิปไม่ทันก็เดี๋ยวจะใส่คอนแทคไว้ให้แต่ละร้านละกันนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันเองเนาะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศในงานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็งานจัด10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็มาเจอร้านแรกนะคะในส่วนของไม้ใบนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องดิ๊กครับดิ๊กกี้น้องดิ๊กมาจากจังหวัดกทมพี่อ่อนนุชครับกทมอ่อนนุชนะคะได้แล้วนะไม่ได้มาไกลวันนี้มาจากนำอะไรมาบ้างคะก็พวกเสน่ห์จันเห็นกำลังตั้งไลฟ์เลยใช่ไหมใช่ปกติไลฟ์อยู่ที่เพจเสน่ห์จันครับเพจเสน่ห์จันใช่แล้วเฮ้ยเพจนี้พี่เข้าบ่อยมากเลยนะก็มีเดลี่จักรพรรดิอ๋อมีเดลี่จักรพรรดิราคาไงคะมีตัวด่างขาวโอ้สวยมากด่างเหลืองครับด่างขาวจะอยู่ประมาณ10,000ครับอันนี้10,000บาทใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้25,000ครับอันนี้25,000ใช่แล้วด่างเหลืองครับโอ้มีบุตรเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยอะๆอันนี้ลกเอาบุตรเลยจริงเหรออันนี้ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้แหละเดลี่จักรพรรดิเดลี่จักรพรรดิเหมือนกันใช่แล้วครับอันนี้ด่างด่างเหลืองด่างเหลืองเนาะอันนี้เป็นต้นเล็กใช่ต้นเล็กอันนี้ 4,000 บาทอันนี้ 4,000 บาทใช่ครับแล้วบุตรอย่างเงี้ยราคาไงมั้ยคะนี่ไงเห็นแล้วมิ้นด่างใช่แล้วอันนี้มิ้นด่างไม้ชิ้นตูดครับพี่ชิ้นตูดไม้ชิ้นด่างชิ้นต้นไม้ชิ้นด่างชิ้นทวารอ๋อชิ้นทวารอ่ะชิ้นทวารไม้2ใบนะพี่2ใบราคา 25,000 อันนี้เป็นด่างมิ้นเนาะใช่แล้วแล้วก็มีตาเพิ่มอีกอันนี้นี่มีมันมีอ่ะมีใช่ไหมใช่ว่าผมเขี่ยมาเมื่อเช้า ผมอยากเห็นมันไงนี่ไงตามันเล็กเห็นไหมมีตาแล้วนะคะซื้อไปก็เหมือนกับได้2ต้นผมไปเถอะผมเชื่อผมอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันไม้ชิ้นตามิ้นด่างอันนี้ก็ไม้ชิ้นตามิ้นด่างเหมือนกันแต่มันยังไม่สวยมันยังไม่จับยังไม่จับก็เลยขายไม่แพงพี่15,000เนี่ยอันนี้15,000ใช่แล้วโอ้ราคาดีแล้วต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่มิ้นด่างนี่เหรอครับนี่ๆๆอันนี้ใบใหญ่ต้นใหญ่ด่างเหลืองอ่ะครับใช่ด่างเหลืองก็10,000ครับอันนี้10,000อ๋อถ้ามิ้นก็คือจะเป็นอีกราคานึงแต่ว่าถ้าเป็นเหลืองก็คือจะอีกราคานึงถูกต้องมั้ยอันนี้ไม้3ใบหน่อใหญ่เป้งเนี่ย3ใบหน่อใหญ่เป้ง10,000เท่านั้นนะคะอันนี้บดชมพูแต่ลายยังไม่จัดใช่ครับ18,000 ครับต้นใหญ่แล้วด้วยใช่นะคะลายมันยังไม่ขึ้นครับอันนี้ตัวเทพใช่มั้ยด่างมิ้นใช่มั้ยคนกําลังชอบกันใช่มั้ยที่จริงต้นเนี่ยมันเป็นมิ้นด่างพี่มันเป็นมิ้นด่างมาก่อนแล้วทีเนี้ยมันก็กลับมาเป็นฟูมิ้นฟูมิ้นกับมิ้นด่างเป็นตัวเดียวกันพี่แต่แค่ว่าอาจจะกลับไปกลับมาได้อาจจะจ่ายลูกมิ้นด่างก็ได้จากมิ้นด่างกลายเป็นฟูมิ้นก็ได้ใช่แล้วได้หลายแบบใช่กลับใจกลับไปกลับมากลับใจถ้ากลับใจเป็นเนี้ยจบต้องกลับใจมาอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม้ตอมิ้นด่างเหมือนกันมี4ตาครับเป็นคนที่ชอบเสน่ห์จันใช่ครับเสน่ห์จันที่บ้านต้องมีแต่เสน่ห์จันเยอะแน่เลยใช่ไหมก็เยอะครับพอสมควรแต่ที่จริงแล้วผมชอบบอลนั่นแหละอ๋อเหรอแต่ก็ได้ตังค์อ่ะเอาหน่อยเนาะเพราะว่าบอลมันเสียตังค์อ่ะอ๋อบอลเสียตังค์แล้วประกายดาวตอนนี้ราคาเป็นยังไงมั้ยคะประกายดาวต้นใหญ่อันนี้ผมขายอยู่แค่12,000ครับอันนี้12,000เนาะต้นใหญ่สีชมพูแล้วนะคะใกล้ๆดูเงายาวมากเงายาวมากมีลูกแล้วด้วยลูกไก่ต้นหนึ่งส่วนโซนนี้จะเป็นก็เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้กวักใบโพลาอันนี้กวักใบโพลาหินอ่อนอันนี้เมื่อก่อนมันค่อนข้างแพงตอนนี้ไม่แพงต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่นี่ต้นแม่มันอันนี้ต้นแม่อันนี้ลูกมันลูกมันจะสวยกว่าแม่เออลูกสวยลูกสวยดีด่างจัดแม่แก่ๆมันจะเฉดออกเขียวหน่อยอ๋อแต่ถ้าวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะจ่ายอ๋อนี่วัยรุ่นอันนี้ประมาณ28 25ใช่แล้ว28แล้วประมาณ30 40ปลายๆอุ้ยอันนั้น50แล้วอันนี้13 14ราคายังไงคะ34ต้นนี้เท่าไหร่นะพี่1ผมลืมไปแล้ว
1,500 ครับ1,500 บาทนะคะพันเดียวพออุ้ยต้นนี้สวยมากอันนี้คือจันป่าครับพี่โอ้ต้นนี้ราคายังไงอ่ะจันป่าที่กลายมาจากในป่ามันคือจันหอมผสมอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะพี่นะผสมอะไรไม่รู้ใช่มันผสมธรรมชาติของมันเองอ่ะและที่เนี้ยมันออกลูกเยอะเกินยอดมันก็เลยหดเดี๋ยวรอลูกมันออกลูกมันมามีเป็น10เลยนะผมเอาไอ้ขาวๆเนี่ยปิดไว้เพอร์ไลท์ใช่ไหมเพอร์ไลท์ใช่วัสดุปลูกที่นี่ใช้อะไรบ้างคะมะพร้าวสับมะพร้าวสับอย่างเดียวหรอใบกั้มปูจบใบกั้มปูเพอร์ไลท์มะพร้าวสับใบกั้มปูเพอร์ไลท์แค่นี้ถ้าไม่มีก็ใส่แบบนั้นอ่ะมีอะไรก็ใส่แบบนั้นมีอะไรก็ใส่แบบนั้นต้นไม้ก็สวยอยู่ดีเนาะมันอยู่ที่กรรมพันธุ์มันโชคก็ชั้นใช่แล้วราคาไงคะสีชมพูด้วยชั้นต้นนี้ปิดไปแล้วพี่ปิดแล้วเหรอใช่พี่ฟิลิปปินส์แกเอาไปอ๋อไหนบอกว่ายังไม่เปิดบินไงเนี่ยนี่คนร้านนี้แต่ผมร้านนี้ไงโอ้โอเคอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็บุดเหลืองพีชพี่เหลืองพีชแต่อันนี้มันเข้าออกชมพูแล้วก้านมันเห็นไหมอันนี้ส่วนตัวนะผมเลี้ยงเสน่ห์จันมาผมชอบตัวนี้สุดเพราะว่ามันทำยากสุดเลยครับตัวนี้คือไม่ถึงเหลืองครับเหลืองใช่ไหมใช่มันจะเหลืองมันจะสเตียทุกใบมันจะออกสีในเวลาหน้าหนาวสวยพี่อ๋อมันจะออกจะไปชมพูตรงนี้พฤศจิกาธันวามันจะยิ่งชมพูกล่ำเลยใช่ไหมใช่มันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละครับใช่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 แล้วก็ทำยากสุดนะทำยากสุดก็คือจ่ายลูกเขียวค่อนข้างเยอะพี่ไม่เหมือนฟูมินหรือตัวอื่นนะครับอ๋อนั่นคือแม่เป็นไงลูกก็เป็นงั้นแต่นี่คือก็ต้องลุ้นว่าจะออกมาเขียวหรือเปล่าเยอะมากค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ถูกต้องอันนี้สวยมากอันนี้ประกายดาวกายครับประกายดาวกายนะคะประกายดาวกายราคา 7,500 ใช่พี่เท่ากันเท่ากันอันนี้ก็เป็นบุตรชมพูใช่อันนี้บุตรชมพูครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกมิ้นด่างแล้วพี่นี่ก็มิ้นด่างขนาดแม่สวยๆยังเปิดแค่นี้เห็นไหมมันไม่ได้ง่ายไงบุตรราคาถูกต้องบุตรมันทำยากไงนี่อันนี้มันก็ขึ้นมาสวยแล้วเห็นไหมดีแล้วแหละที่มันทำยากใช่ถ้ามันทำง่ายเดี๋ยวมันราคาตกใช่เดี๋ยวมันราคาตกเออขนาดเมล็ดมันยังเพาะไม่ขึ้นเลยแล้วก็มีนี่นะพี่ไม้ตอมิ้นด่างตอมิ้นด่างอุ้ยแม่โคตรสวยนี่ผมบอกเลยนะแม่โคตรสวยต้นเนี้ยอันนี้ 50K ใช่พี่มันมีตาอีกข้างล่างอีกนะ3 4มันมีประมาณ4ตาอ๋อใส่แว่นมีสีตาใช่ใส่แว่นจะถอดแว่นกับตาเลนหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันขนาดมิ้นด่างนะแม่มิ้นด่างลูกยังเป็นฟูมิ้นเลยเห็นไหมอ๋อแม่มิ้นด่างลูกเป็นฟูมิ้นมันก็ยากแต่ถามว่าฟูมิ้นจะกลับมาเป็นมิ้นด่างไหมมันก็กลับมาได้กลับมาได้เหมือนกันใช่แล้วอ๋อโอเคอันนี้ก็ประกายดาวที่เป็นเก่าแก่อยู่ในมีหลายหน่อเลยใช่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นประกวดพรุ่งนี้ประกายดาวอันนี้อ๋อพรุ่งนี้มีประกวดประกายดาวด้วยเหรอเสน่ห์จันใช่ไหมฮาโลมิน่าก็อันนี้แหละแล้วก็ฟิโลเรนดอนและมอนเตล่าครับมี3ตัวมี3อย่างพรุ่งนี้มีประกวด3อย่างมีมอนเตล่ามีเสน่ห์จันแล้วก็มีฟิโลใช่ครับ3อย่างใช่เนาะโอเคได้ฝากเพจฝากร้านฝากชื่อฝากเบอร์ได้เลยค่ะฝาก Facebook อภิสิทธิ์นาทองครับอภิสิทธิ์นาทองเนาะใช่แล้วอภิสิทธิ์นาทองจะไลฟ์อยู่ในกลุ่มบุษราคำครับไลฟ์ในกลุ่มบุษราคำนะคะทุกวันเลยพี่วันไหนเอ่ยไม่รู้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ใช่วันไหนที่ตังค์ไม่ค่อยมีช็อตก็งัดเลยแงะลูกไลฟ์ใช่ใช่เนี่ยตอนนี้จะไลฟ์แล้วเพราะขายไม่ได้สักต้นวันไหนร้อนๆหน่อยอากาศร้อนๆหน่อยอันนี้เย็นๆนะเย็นๆแล้วผมร้อนแล้วเพราะยังไม่ไปสักต้นเลยนะยังไม่ไปใช่ไหมยังไม่ไปเลยเพิ่งเปิดมาตอนเช้าเดี๋ยวก็ได้ครับรอพี่ยุ้ยมาเปิดบินอยู่จะเย็นที่บ้านมีแน่นเลยโอเคขอบคุณนะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้สวนอะไรคะ BK Garden ค่ะ BK Garden นะคะอุ๊ยบุษราคำสวยมากเลยต้นนี้ราคายังไงคะต้นนี้ไปอยู่ที่ 25,000 อันนี้ 25,000 สวยมากสวยทุกใบเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้ BK Garden จะเป็น Facebook ค่ะเป็น Facebook ของโบธานิตาค่ะอ๋อเป็น Facebook อันนี้โบธานิตานะคะโอ้มีมอนสีด้วยมีบุตรมิ้นด้วยใช่ค่ะมีมอนสีนี่ไงตู้อบเทพใส่ลูกค่ะอ๋ออันนี้ก็เราเอากลับไปก็ไปอบอย่างนี้ต่อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อันนี้สแคมเบิลเอ็กค่ะสแคมเบิลเอ็กพร้อมเพชรด่างเนาะใช่ตัวนี้ก็อยู่ที่2,700ใช่นะคะ
แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นไฟเด็กค่ะอ๋อนี่ไฟเด็กดังใช่ค่ะจะกระถางละ1,000อ๋อมีหลายราคาก็คือถ้ากระถางใหญ่หน่อยก็จะเป็นอีกราคานึงใช่ค่ะอันนี้ก็ 1,000 อันนี้เป็นช้างขาวค่ะอ๋อนี่ช้างขาวเหรอคะใช่ค่ะโอ้หน้าเหมือนกันเลยหน้าคล้ายๆกันตอนเด็กๆไปเป็นไม้พ่อไข่หมดเลยค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้คือมันนี่ล้อมเพชรแผงค่ะโหสวยมากมันนี่ล้อมเพชรนะคะนี้สวยมากๆเลยราคายังไงคะต้นนี้อันนี้เปิดอยู่ 4,500 บาทอันนี้ 4,500 นะคะใครที่หามันนี่ล้อมเพชรนะคะต้นนี้คือลายสวยมากๆนะคะอ๋อแล้วก็มีไม้ด่างอื่นๆด้วยใช่ค่ะอันนี้ตีนตุ๊กแกใช่ไหมใช่ค่ะเป็น 2,200 ใช่ค่ะเป็นตัวยักษ์ค่ะตัวใจแอนสวยมากอันนี้ 2,500 นะคะโอ้มีตรงนี้ด้วยเต็มเลยอย่างเป็นแบบใบโตแล้วใช่ค่ะมีนี่ลองด้วยอย่างนี้ก็ถังเท่าไหร่คะอันนี้ตัวอยู่ที่600อันนี้600ใบใหญ่อยู่ที่ 1,000 ค่ะใบใหญ่ 1,000 นะคะค่ะแล้วก็ฟิโลใบพายดาใช่ค่ะราคายังไงคะตอนนี้ว่าใบพายเท่าไหร่อ้วนไปไป190 บาทนะคะซื้อไปได้เลยนะคะโตไวฟิโลโอเคได้ค่ะก็ถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์087-330-0169ค่ะ0169นะคะหรือ Facebook โบธนิตานะคะค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคะค่ะอันนี้ชื่อสวนอะไรคะเฟิร์นสายไม้ใบค่ะเฟิร์นสายไม้ใบเนาะส่วนมากที่สวนก็คือจะเลี้ยงเป็นหน้าวัวใบหัวใจใช่ซึ่งก็จะมีหลายสปีชีส์ใช่ใช่ไหมคะข้างหลังนี่ก็ของร้านเหมือนกันใช่ค่ะโอ้ราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ราคาตอนนี้ก็คือถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆค่ะกระถาง8นิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายอยู่ที่ต้นละ 1,000 ลายกระดูกสวยมากใช่ชัดมากใช่โอ้นี่กระดูกใหญ่ใช่ก็จะแบบกระดูกแบบคนละแบบเนาะใช่ค่ะก็จะเล็กหน่อยค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นไซส์10นิ้วถ้า10นิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้นละ 1,500 อันนี้ต้นละ 1,500 ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างต้นอย่างนี้ล่ะคะถ้าอันเนี้ยค่ะก็จะหลายพันหน่อยเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดที่มีสีค่อนข้างเข้มแล้วในกระถางนี้จะมี2ต้นอ๋อมี2ต้นในนี้มี2ต้นด้วยกันค่ะอ๋อก็จะราคาก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ความสวยแล้วแต่ขนาดด้วยใช่ถ้าดูคือคนจะเข้าใจว่ามันเป็นหน้าวัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆคือแล้วแต่สปีชีส์ว่าเขาผสมอะไรมาอย่างใบใหญ่ๆใบสุดท้ายนั่นก็คนละลายกับหลายๆตัวนะดูสังเกตว่าหน้าเขาจะไม่เหมือนกันเป็นต้นใหญ่ริมสุดนั้นก็คือจะเป็นแม่พันธุ์กระดูกลายไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะโอ้เป็นแม่พันธุ์เลยเขาไปดูใกล้ๆตัวใหญ่มากอันนี้วิธีการปลูกวิธีการเลี้ยงดูยังไงให้แบบใบไม่เสียเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบก็สวยมากแล้วใบก็ใหญ่มากด้วยเขาต้องการแสงแค่ 20% แสงแค่ 20% ความชื้น 80% ค่ะแล้วอันนี้พี่เลี้ยงที่ตราดฝนจะเยอะมากอันนี้มาจากตราดค่ะพี่จะต้องใช้พยางคุ้มเพื่อไม่ให้ใบเสียเพราะฝนมันชะแรงมากอะค่ะค่ะต้องใช้พยางคุ้มเพื่อไม่ให้ใบเสียก็คือไม่ให้น้องโดนน้ำแบบเต็มๆใช่ไหมคะโอ้ไม่มีใบเสียเลยเนาะถ้าความชื้นไม่พอขอบใบเขาก็จะแห้งๆเหลืองๆนะคะอ๋อถ้าความชื้นไม่พอขอบใบเขาจะเป็นนี้ค่ะแต่อันนี้คือใบแก่แล้วด้วยขอใบแก่ค่ะแต่หาใบเหลืองให้ดูไม่เจอเนาะ อันนี้ชื่อร้านอะไรคะเออร์นี่การ์เด้นค่ะมาจากจังหวัดลพบุรีโอ้มาจากลพบุรีนะคะใช่ค่ะเออร์นี่การ์เด้นใช่แล้วเรามาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็มีไม้ด่างติดมาด้วยใช่ค่ะส่วนมากเราจะขายเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เริ่มต้นมาจากไม้ด่างนี่แหละเพราะว่าที่บ้านทำมา 3-40 ปีก็คือเล่นไม้มานานมากแล้วพอเราอยู่มายาฆ่าแมลงยาอะไรที่เราใช้เนี่ยสรุปว่าใช้ซื้อมาเป็นกองๆเนี่ยแล้วมันไม่เสถียรจนเราก็มาคัดสรรได้ที่เราเสถียรจริงๆเราเลยกล้านำเสนอค่ะก็เลยเพิ่มมาเป็นต่อยอดมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยฉีดเพื่อแบบว่ากันพวกไรแดงด้วยอะไรนี้ใช่ไหมเป็นตัวบนอ่ะเป็นสปาต้นไม้ดูแลตั้งแต่แมลงก่อนเลยถ้าเจอแมลงสัตว์ปากดูดทุกชนิดใช่ค่ะถ้าเป็นสปาต้นไม้คือตัวนี้นะดูแลตั้งแต่แมลง2คาบน้ำตะกันคาบยาคาบแมลงที่มันจะชอบเป็นขาวๆใช่ไหมพอรู้ออกใช่ไหมคะเนี่ยพอเราลงไปเนี่ยคาบน้ำตะกันคาบยาคาบแมลงคาบยาคาบมันจะไหลไปมันหายหมดเลยมันออกพอมันออกปุ๊บไม้มันสะอาดมันสังเคราะห์แสงได้ 100% อ่ะเขาก็โตได้เร็ว
ใช่ที่ไม้ใบใหญ่ๆโตๆเนี่ยบางทีอายุไม่ได้เยอะนะคะแต่ด้วยความที่เขาสังเคราะห์แสงได้ร้อยแล้วเขาใช้ได้ร้อยเขาก็โตได้เร็วค่ะก็จะเป็นตัวนี้หน้าใบจะสะอาดเงางามแบบนี้แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของพวกใบด่างอ่ะใบขาวใบเผือกอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากขึ้นจะไม่ไหม้มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็จริงแต่ว่า1ไม่เหม็น2ใบไม่ไหม้ใช่ตัวที่เสถียรมากนะคะอันนี้ก็คือแบบพยายามทำมาให้ลูกค้าแล้วก็ตัวที่2คือฮอร์โมนเร่งการแตกตาหนอใช่ค่ะอันนี้อย่างตัวอย่างสนิทกับสัมฤทธิ์ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงยากมากเฮ้ยห่วงหนอมากถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจเออโอ๋เลยอะไรอย่างงี้ก็จะได้อย่างงี้เลยก็จะได้เป็นพุ่มอย่างงี้เลยใช่เรารับประกันนะว่าเสน่ห์จันทร์สำริดเนี่ยไอ้ที่ว่ายากๆนะเจอตัวนี้เข้าไปแล้วให้2อาทิตย์มี5ดอกแหลมขึ้นมาเลยใช่มั้ยวิธีใช้ยังไงคะฉีดเลยเหรอฉีดแค่ฉีดลงไปที่กบอาจจะถือว่าโดนตาโดยตรงได้จะดีอย่างสมมติว่าเป็นตระกูลแบบนี้เขาจะมีตาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราฉีดเข้าไปตรงนี้เลยโดนตาโดยตรงเขาจะเปิดตาเลยเปิดตาหนอหรือไม้ยกย่อเหลือตอเราต้องการให้เขาแตกหรือไม้วางใบวางข้อต้องการให้เขาแตกอย่างเงี้ยอาทิตย์เดียวก็แตกแล้วบางทีเราอบอ่ะเป็นเดือน2เดือนนะใช่แต่อันนี้คือเราย่อการแตกคือมาคือไม่ต้องไปรอเขาวางต้นเลี้ยงมาเป็นปีห่วงหนอเรารับประกันนะคะทุกตัวบุษราคำก็ออกหนอเหมือนกันตอนนี้เราจริงๆอ่ะเราอยู่ในตลาดมาเป็นปีตัวแทนเราก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็เรามั่นใจแล้วก็การันตีในผลิตภัณฑ์นะใช่แล้วราคายังไงคะตัวนี้นะ290บาทส่งฟรี290บาทส่งฟรีใช่มีในทั้งใน Shopee Lazada สามารถพิมพ์เข้าไปว่าซุปเปอร์บัตรเร่งการแตกตาหนอก็จะเด้งขึ้นมาเลยอ๋อเร่งการแตกตาหนอใช่แล้วถ้าเป็นตัวสปาก็พิมพ์ลงไปว่าบักอ่อยบักอ่อยใช่เป็นการดูแลทุกทางระบบยกเว้นแต่เชื้อรานะอันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรที่ทำให้ต้นไม้เราไม่สวยจบครบเลยในขวดเดียวเนี่ยค่ะที่มองไปนะไม้หน้าใบจะสะอาดมากใช่ก็คือตัวนี้ละค่ะอันนี้ที่ว่าเลี้ยงยากๆใบก็ยังเสียหายตัวนี้เขาจะลงไปช่วยดูแลทุกใบอ่อนไม่ให้ไม่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคได้ถ้าสนใจติดต่อเบอร์อะไรคะติดต่อเบอร์0863914595 0863914595หรือแอดไลน์ตามนี้ได้นะตามนี้เลยนะคะใช่ค่ะมีทั้งไม้ด่างแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องไม้ด่างทุกชนิดด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ชื่อสวนอะไรคะแพนอิดครับแพนอิดนะคะโอ้สวยมากเลยวันนี้เอาอะไรมาบ้างคะก็จะมีอันนี้กุ้งด่างครับกุ้งด่างนะคะใช่ครับต้นใหญ่เลยอย่างนี้ราคาเป็นยังไงคะตอนนี้ต้นนี้ 2,000 ครับต้นนี้ 2,000 บาทโอ้ใบใหญ่มากนะคะ 2,000 บาทโหราคาดีมากอันนี้ละงดป่ะคะละงดครับละงดด่างนะคะละงดตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะต้นนี้ 11,000 ครับต้นนี้ 10,000 บาทต้นนี้ 8,000 ต้นนี้ 8,000 ใช่ครับโหละงดนี้เมื่อก่อนนี่คือแบบเป็นแสนใช่เป็นแสนเลยอันนี้ก็เป็นประกายดาวใช่มั้ยคะต้นนี้ประมาณ 2,000 ครับต้นนี้ 2,000 บาทแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นไฟเด็กใช่ครับต้นละ2,500โหต้นใหญ่เลย 2,500 บาทนะคะราคาดีมากๆนะคะนี่ลายสวยด้วยนะคะโอ้ปังปองเลยน่ารักมากมากแล้วอันนี้เป็นกรีนคองโก้ครับกรีนคองโก้ใช่ไหมคะนี่นะคะราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต้นนี้ 8,000 ครับต้นนี้ 8,000 บาทนะคะโอ้สวยด้วยตัวกรีนธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดอ๋อครับอันนี้ก็เป็นโดเมสติกต้นละพันอ๋อโดเมสติกนี่คือต้นละพันใช่ครับหูต้นใหญ่มากหลายใบมากราคา 1,000 บาทราคาดีมากนะคะเป็นหูช้างด่างขาวใช่ครับราคายังไงคะหูช้างด่างขาวต้นนี้ 1,500 ครับต้นนี้ 1,500 บาทต้นนั้น 2,000 ต้นนี้ 2,000 ครับอ๋อนี่เป็นสตรอเบอรี่ครับ 2,000 สตรอเบอรี่เชค 2,500 นะคะนี่ตัวนี้เป็นจังเกิลครับเอ้ยเป็นสโนลิฟต้นนี้ 3,000 บาท3,000 บาทใช่ครับโอ้ตัวนี้ตัวแรร์คาราเมลครับเป็นต้นนี้ 40,000 ต้นนี้ 40,000 พินนาคด่างนะคะนี้ 40,000 40,000 บาทต้นใหญ่มากต้นนี้ 35,000 อันนี้ 35,000 ใช่ครับต้นนี้ลายจะสวยกว่าโอ้ลายสวยจริงนี่ลายสวยมากต่อมาเป็นต้นนี้เป็นบุษราคำใช่ครับนะคะต้นนี้25,000 25,000ใบใหญ่มากสวยด้วยนะคะออกชมพูไปปลายนะต้นนี้35,000แต่ว่าต้นนี้มันจะมี4ต้นข้างในกระถางครับ
35,000 นะคะมี4ต้นข้างในกระถางด้วยนะคะอันนี้ 35,000 ราคาดีมากเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นภูระเบิดด่างภูระเบิดด่าง 5,500 5,500 บาทก็คือขึ้นเสาไว้ให้แล้วมันจะมีเนี่ยจะมีติ่งให้ด้วยอ๋อมีติ่งให้ด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นหูช้างด่างด่างเหลือง800บาทครับ800บาทต้นใหญ่มากต้นนี้ก็เป็นภูระเบิดทั้งหมดต้นละ 1,500 ครับต้นละ 1,500 บาทถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อได้ที่ได้ครับที่นี่เลยครับเป็น Instagram อันนี้เป็น Instagram นะคะเดี๋ยวส่งนามบัตรไปให้โอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะเบอร์ติดต่อเบอร์เลยคะ061 796 5329ครับ5329นะคะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้บุษราคำต้นใหญ่อันนี้ร้านเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อ 29,000 5,000 หรอโหต้นใหญ่มากแล้วก็ใบชมพูมากนะคะ 25,000 ต้นเล็กอะคะ 15,000 โหต้นเล็ก 15,000 น่ารักอะอยากได้ร้านนี้มีต้นไม้เยอะมากนะคะนี่กระถางต้นไม้ชื่อร้านสีปรางนะคะอ๋อชื่อร้านนี้นะคะเผื่อใครสนใจก็มาดูได้นะคะเสิร์ชใน Facebook ได้เลยอันนี้นะคะสวนโอไมแพนนะคะบุษราคำสวยมากนะคะก็คือเราเคยเจอแล้วที่งาน Beautiful Pen นะคะก็คือสวยมากๆเยอะๆเลยนะครับวิธีการอยากถามก็คือแค่หยิบโทรศัพท์มายิง QR code แล้วก็พิมพ์มาได้เลยคำถามพี่ก็ขึ้นใครสนใจบุษราคำสวยๆนะคะก็มาติดต่อที่เพจนี้ได้เลยนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยนะตอบง่ายค่ะสวัสดีค่ะร้านเราก็ชื่อ GNG by Lady Garden ค่ะก็หน้าร้านจะอยู่ที่สวนคือจับโครงการหนึ่งค่ะส่วนใหญ่ไม้เราก็จะเน้นเป็นพวกไม้ใบค่ะตะปูที่โลจะเยอะเลยค่ะแล้ววันนี้อะไรมาบ้างคะเนี่ยเยอะเลยวันนี้เยอะเลยครับอันนี้จะเป็นไม้แบบแปรนิดนึงครับจะเป็นมอนเซราครับซึ่งมอนเซราเราก็จะมีกินออนกรีนสีลามสีเยลโล่ไวมอนสเตอร์แล้วก็สีมินแล้วก็มีทอง2ตัวครับอันนี้เปเปอร์ครับเปเปอร์ด่างใช่ครับแล้วก็มีไม้หลากหลายครับไม้หลากหลายใช่ค่ะช่วยแล้วก็หาที่จัดใช่ครับก็อีเวนต์ก็จะมีถึงเดือนนี้เท่านั้นค่ะก็คืองานนี้งานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วใช่มาเลยเพราะว่าวันนี้เราของสวยมาเยอะมากค่ะค่ะค่ะอันนี้สวนอะไรคะไททันทีครับไททันทีนะคะก็คือตรงนี้คือของไททันทีหมดเลยใช่ครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนด้วยกันก็สายไม้ด่างเนาะใช่ครับราคาเป็นยังไงบ้างคะออโบตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้นะคะเราก็2,500ครับผมก็กระถางประมาณนี้ขออนุญาตนะคะใช่ครับผมนี่อันนี้นะคะราคา2,500นะคะ3ใบถ้าในตลาดจะตกอยู่ประมาณใบละ 1,000 บาทถ้าในตลาดก็อยู่ที่ใบละ 1,000 เนาะมีอะไรแปลกๆมั้ยคะอันนี้วิลเลียมปะอันนี้มะละกอครับมะละกอด่างใช่ไหมราคายังไงคะ 5,000 ครับผมอันนี้ 5,000 ใช่ครับผมราคาดีใช่อันนี้ไวโอลินไวโอลินครับอ๋อสวยมากพอดีตรงนี้ของเพื่อนกันเลยตรงนี้ของเพื่อนกันเลยใช่ๆอ๋อแบ่งกัน3โซนมีก้านส้มด่างด้วยแอบเห็นก้านส้มด่างราคาเป็นยังไงคะอ๋อนี่มีป้ายใช่ไหมใช่ต้นนั้น1ใบก็จะอยู่ที่ 1,950 บาทแต่ว่าถ้าเป็นต้นนี้2ใบอันนี้2ใบอันนี้2ใบคือใบนี้เหรออ๋อเข้ามายืมกระถางนี้อันนี้ 19,500 บาทและอันนี้นะคะสูงระยะที่สุดและควรมีการคงไว้เพื่อประโยชน์อันนี้28,000ครับผม28,000นะคะดังนั้นประชาชนนี่ก็มีต้นเล็กๆถ้าใครแบบอยากได้ต้นเล็กเลี้ยงก็ไปดูต้นเล็กได้ราคาไม่แรงก็อันนี้ก็18,000เนาะน่ารักคุณปิ๊กนี่ก็18,000เท่ากันราคาลงมาสะสมได้แล้วสำหรับก้านส้มด่างนะคะอันนี้ก็27,000อันนี้27,000ภาษาไทยนะคะอันนี้เลี้ยงสวยมากเลยอันนี้มายาลีครับมายาลีตกใบละ6,500 ครับ 6,500 บาทนี่ก็อันนี้ลิโอครับลิโอก็ใบละ 1,000 อันนี้ใบละ 1,000 ใช่ก็นับไปครับอาจจะแบบรวมๆแล้วมันก็ลดได้นิดหน่อยอ๋อลดได้อันนี้จินนี่ด่างจินนี่ด่าง3,900ครับ3,900โอ้ราค
คดีแทงด่างหมดแล้วครับแทงด่างมาแล้วด้วยนี่หลักการมันก็ดูตามันก็คือตรงที่มันด่างอะฮะไมแค้นก็3,900เหมือนกันครับอันนี้ก็3,900บาทแทงด่างหมดแล้วครับ3,900บาทสัญลักษณ์ของสัญญาเซนเนสประกอบขึ้นจากอักษรย่อของแองกัสโดยใช้ลายเส้นเป็นรูปคล้ายแองกัสอันนี้พวกซิงโกเนียมครับแองกัสอ๋ออันนี้เป็นซิงโกเนียมใช่ครับก็จริงก็อยู่ประมาณ 1,000 ครับอันนี้ราคา 1,000 ใช่แล้วก็อันนี้ออมทองด่างออมทองด่างราคาเท่าไหร่คะ 1,500 ครับถ้าวางข้อ 1,500 วางข้อนะครับอันนี้เป็นยอดก็ 2,000 ครับผมนี่เป็นยอด 2,000 นะใช่ครับอันนี้ก็พวกกวัก180อ๋ออันนี้กวักใบโพกวักใบโพครับถ้าอย่างนี้ว่า 3,500 อันนี้ 3,500 ด่างทองอ๋อด่างทองท่านด่างขาวด่างขาวครับอาโบด่างทองก็จะมี 3,500 3,500 2,000 2,000ก็ไม่ใช่อันนี้1,500อันนี้2,000อันนี้2,000ใช่ครับผมกวักขาวก็มี8,000 9,000ราคาประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัววากิวก็อ๋ออันนี้วากิวอันนี้15,000อันนี้ลายสวยใช่ครับโอ้อันนี้แอนโทเรียมแอนโทเรียมด่างครับแอนโทเรียมใช่ไหมเป็นคาลิเนเวียมไฮบริดอ๋อคาลิเนเวียมไฮบริดนะคะโอ้ราคายังไงคะอันนี้15,000ครับ15,000ใช่15,000บาทใช่ค่ะกินแกนใจแกนเที่ยงพวกละงดอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อละงดด่างอุ้ยแต่ว่ามันด่างฮาร์ฟนะด่างฮาร์ฟปกติถ้ามันด่างมันจะด่างเหมือนแบบหินอ่อนอะไรอย่างงี้ป่ะแต่นี้มันคือด่างฮาร์ฟด่างฮาร์ฟไปมาราคายังไงคะตัวนี้32,000ครับ32,000ดูราคาดีมากคือในบัญชีไซเดย์อ่ะเขาแบ่งกันยังไงบ้างตอนนี้พวกกุ้งพวกสตรอเบอรี่เชคปกติก็อันนี้เป็นกรีนอนกรีนกรีนอนกรีนบอซิเจียนาเป็นตัวเลื้อยราคาอันนี้ก็ใบละ 5,000 อันนี้ใบละ 5,000 ใช่ครับมาจากป่าเลยนะคะตัวกรีนอนกรีนถ้าเป็นตัวเลื้อยมันจะหายากกว่าตัวไม่เลื้อยยากกว่าตัวเดลิซิโอซาจะไม่ค่อยมีรองเท้าหน้านึงต้องปักแก้วแล้วก็จะก็เป็นใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แทงแล้วครับนี่ก็มีแทงหลอดแล้วโอเคแท็กปักนะคะแล้วก็อันนี้วิลเลียมมะละกอครับมะละกอเหมือนกันนี่2,500อ๋อวางข้อนะคะ2,500แทงหลอดแล้วโอ้ราคาดีที่อยู่ในบัญชีอันนี้ก็เป็นภูฉลูดาแล้วก็ราคาประมาณนี้ครับ1,000 กว่าบาทเนาะสวยมากส่วนสำหรับอันนี้สวยมากอันนี้เท่าไหร่คะห้าพันครับผม 5,000 สวยมากเนาะไปทั้งเสาเลยถ้ามีคนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะ086 504 514 8292 เพจ Facebook อะไรคะไตเติ้ลทีครับไตเติ้ลทีอ๋อตามนี้เลยเป็นเพจ Facebook ก็คือรวมกัน3คนใช่ครับโอเคปกติก็จะขายอยู่เจเจอยู่แล้วครับอ๋อขายอยู่ที่เจเจอยู่แล้ววันนี้ก็มาจัดงานตัวอังคารอยู่ตรงข้ามห้องน้ำหนึ่งครับตรงข้ามห้องน้ำหนึ่งนะคะไปตามสอยได้ที่เจเจนะคะใช่โอเคโฟโลก็มีครับแต่ว่าโฟโลจะไม่ค่อยดีแล้วอากาศไม่เป็นไรหนาวน้องหนาวโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะ